าฟังนิทานกันแล้ววัวตัวผู้สองตัวกำลังแทะเล็มหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าอย่างอร่อยในขณะนั้นได้มีสิงโตผอมโซตัวหนึ่งเดินผ่านเข้ามาเจ้าสิงโตได้เห็นวัวทั้งสองจึงอยากกินพวกมันเป็นอาหารหากว่าข้าได้วัวทั้งสองตัวนี้มาเป็นอาหารแล้วก็ข้าคงจะอิ่มไปอีกหลายวันแน่ๆเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วสิงโตก็ได้กระโจนออกมาจากที่ซ่อนเข้าจู่โจมวัวทั้งสองโดยทันทีวัวทั้งสองได้ยืนขึ้นและเอาหลังชนกันแล้วได้ใช้เขาอันแหลมคมกันสิงโตไม่ให้เข้ามาใกล้สิงโตจึงไม่อาจทำอะไรวัวทั้งสองตัวได้เลยเมื่อเห็นเช่นนั้นสิงโตก็ได้กระโจนหนีเข้ามาหลบอยู่ที่พุ่มไม้เพื่อหาทางจัดการกับเจ้าวัวทั้งสองตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักสิงโตได้กลับมาหาวัวทั้งสองตัวอีกครั้งด้วยท่าทีที่สงบนิ่งเจ้าวัวผู้ต่ำต้อยข้าจะไว้ชีวิตเจ้าหากว่าเจ้าส่งเพื่อนของเจ้ามาให้ข้าหากว่าไม่ทำแบบนั้นแล้วล่ะก็ข้าจะสังหารพวกเจ้าทั้งสองตัวเสียสิงโตได้พูดกับวัวตัวหนึ่งด้วยความหวาดกลัววัวตัวนั้นจึงได้ปล่อยให้สิงโตสังหารเพื่อนของมันโดยหวังว่าสิงโตจะปล่อยมันไปสิงโตได้กล่าวว่าชี้ชะเจ้าวัวผู้โง่เขลาไม่มีเหตุผลใดที่ข้าจะปล่อยอาหารอันโอชะของข้าหลุดลอยไปได้เจ้าคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดเหรอมันก็เป็นแค่แผนของข้าเท่านั้นแหละมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆเถิดเมื่อกล่าวจบสิงโตก็ได้กระโจนเข้าสังหารวัวตัวที่สองอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่รีรอนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าหากสิ้นความสามัคคีหายนะย่อมตามมา